ที่กู้ยืมเงินกยศ.ไปแล้วไม่คืนเนี่ยผมว่ามันเป็นคนที่โกงคอร์รัปชันครับทั้งๆที่ตอนยืมอ่ะเขายืมได้แต่ทำไมเขาคืนไม่ได้มันอาจจะไปทำลายความฝันของคนคนหนึ่งนะครับที่เขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าเขาจะไปมีอนาคตที่ดีตั้งใจตั้งเป้าหมายไว้เพื่อครอบครัวเขาที่ยากจนเขาโกงคนอื่นได้เขาก็ต้องโกงบริษัทที่พวกเราอยู่กันได้ครับคนพวกนี้ยังไงก็เลี้ยงไม่เชื่องครับคนที่ยืมแล้วไม่คืนจริงๆเนี่ยผมว่าไม่ควรที่จะอยู่ในสังคมนะครับอยากให้สังคมลงโทษเรื่องพวกนี้ครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราปล่อยละเลยไม่ได้ครับผมจะประจานว่าคนนี้โกงครับและผมจะบอกหลายๆคนแล้วว่าเขาอ่ะกู้อะไรไปแล้วกู้เงินไปแล้วไม่คืนโกงเด็กหน้าไม่อาย